้พี่ดำฉันล่ะนะสงสารอีพิมมันจับใจเลยพี่เมื่อคืนน่ะไอ้คิวอ่ะมันอารวาสอีกแล้วพี่มันด่าแม่ด่าเมียทำร้ายอีพิมอีกต่างหากเสียงดังสนั่นไปทั้งหมู่บ้านนี่นะพอชาวบ้านเขารู้ว่าไอ้คิวมันเมานะพากันปิดประตูบ้านหนีกันหมดเลยพี่ว่าทนทายาทจริงๆนะอีพิมเนี่ยเมียเก่าของไอ้คิวแต่ละคนอ่ะก็อยู่กับมันไม่ทนสักคนไม่รู้ว่ามันมีอะไรดีนะพิมจะทนมันได้มันเป็นกรรมเก่าของอีพิมพี่มันนะบอกว่ามันเคยทิ้งไอ้คิวไปหลายครั้งแล้วสุดท้ายมันก็กลับไปหาไอ้คิวอยู่ดีนี่นะฉันละเป็นห่วงแต่มันนี่แหละไอ้คิวอ่ะถ้าวันนึงมันไม่มีแม่กับอีพิมนะมันไม่เหลือใครแน่ๆพี่ว่านะเป็นเพราะความสงสารมากกว่าถ้าก็เป็นความรักอ่ะมันยังพอตัดใจได้เพราะความสงสารนี่แหละมันตัดไม่ขาดไม่รู้ว่าไอ้คิวมันมีอะไรดีอีพิมถึงทนมันได้ขนาดนี้เป็นเวรกรรมของมันจริงๆเลยพิมเป็นไรฮะทำหน้าบูดอยู่กับตูดหมาปวดหลังจังเลยพี่พี่ช่วยนวดให้ฉันหน่อยได้ไหมโอ้ยกูจะไปนวดให้มึงได้ไงวะกูไม่ใช่หมอนวดด้วยไปไปหากินยาไปไม่ใช่มานั่งทำหน้าบูดหน้าเบี้ยแถวนี้ตัวเองไม่รู้เป็นไรแล้วคนอื่นมันจะไปรู้ได้ไงวะพี่แต่นวดสักหน่อยเถอะนะถ้าฉันทุเลาแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันก็ไปทำงานไม่ได้จะให้พี่นวดนานสักหน่อยแล้วรำคาญเว้ยไปไปไหนก็ไปไปนอนลมไม่ดีอยู่ด้วยพิมไปไหนมาฮะฉันไปทำบุญตักบาตรมาน่ะเชื้อโรคก็เยอะยังจะออกไปข้างนอกอีกฮะเดี๋ยวถ้าเกิดเอาเชื้อโรคมาติดคนในบ้านนะเดี๋ยวจะรู้เรื่องไม่จำเป็นอ่ะไม่ต้องทำก็ได้ทานอ่ะนะคนอื่นอ่ะเขาทำเยอะแยะดูด้วยอะไรที่มันจำเป็นไม่จำเป็นอ่ะนะแล้วที่พี่เอาเงินไปแจกชาวบ้านเขาตอนเมาอ่ะนั่นควรทำแล้วเหรอชาวบ้านเขาก็มีทางของเขาพี่เอาไปแจกเขาอ่ะเขาก็ไม่ได้มองพี่ดีสักคนนี่มึงหาเรื่องกูแต่เช้าแล้วนะมึงมีตังค์ไหมเอาตังค์มาหน่อยกูจะไปซื้อเหล้ากินฉันไม่มีหรอกพี่มันจะไม่มีได้ไงวะกูเห็นมึงทำงานทุกวันเลยนะก็ฉันจะเก็บเงินเอาไปใช้หนี้ไงหนี้บ้าบออะไรฮะเห็นใช้ทุกวันไม่หมดสักทีก็ที่พี่เมาแล้วไปเหมาของร้านค้าไปแจกชาวบ้านเขาไงฉันยังตามใช้ไม่หมดเลยนะพี่พูดมากกูไปขอกับแม่ก็ได้มึงเรื่องมากจริงทำตัวเป็นแม่พระทุยพี่พี่ดำพี่พี่ดำอยู่บ้านไหมเอออยู่นี่เรียกทำไมหนาววะเออไอ้พี่เห็นแม่ผมไหมนู่นสวดมนต์อยู่ที่วัดนู่นสวดมนต์อ่ะไม่ได้บุญหรอกพอจิตอ่ะไม่ได้อยู่กันสวดมนต์มันวิ่งไปทั่วแต่การกวดน้ำมันจำเป็นยิ่งกวดก็ยิ่งได้เยอะยิ่งกวดลงดินนะยิ่งดีแต่ต้องกวดให้เทวดาประจำตัวเราด้วยนะรู้มากนะเองอ่ะผมเคยบวชมาแล้ววันนี้เองไปทำงานไงเฮ้ยผมอ่ะใช้สมองเยอะผมเครียดมากเลยเดี๋ยวไปกินเหล้าสักขวดหนึ่งไปก่อนละไปก่อนนะพี่ดำไอ้คนอย่างมึงเนี่ยนะเลวเอ้ยอ
าเมาสักครั้งพรุ่งนี้ค่อยเริ่มต้นใหม่วันนี้ขอลาแล้วใจโลกมันเอียงหรอวะกูเมาอ่ะไอ้พิมมึงอยู่ไหนวะหายหัวไปไหนวะไอ้พิมไอ้พิมจ้าเมามาอีกแล้วเหรอพี่มึงใช่ไหมที่เอากูไปนินทาให้ชาวบ้านเขาฟังว่ากูชั่วกูเลวฮะเปล่านะพี่ฉันไม่เคยพูดถึงพี่ไม่ดีเลยนะไม่เคยเลยจ้ะถ้าเกิดไม่ใช่มึงอ่ะจะเป็นใครฮะกูทำมาหากินทุกวันเนี้ยก็เพื่อแม่ก็เพื่อมึงแต่กูอ่ะหาเงินไม่ได้กูพยายามแล้วไม่ใช่กูอ่ะไม่อยากจะช่วยพวกมึงทำมาหากินเว้ยแค่พี่ไม่เมาก็ดีแล้วจ้ะฉันกับแม่อ่ะไม่ได้หวังอะไรจากพี่เลยนะถึงพี่ไม่ช่วยทำมาหากินอ่ะแค่อยู่เป็นเพื่อนกันก็ดีแล้วยิ่งพี่อยากไปปฏิบัติธรรมอ่ะยิ่งดีเลยจ้ะกูทำไม่ได้ถ้าเกิดกูทำได้นะกูทำไปนานแล้วพวกมึงอ่ะนะทำให้กูเครียดทำให้กูอยากกินเหล้ากูอยากระบายทำไมพวกมึงไม่มองว่าเป็นเรื่องปกติวะเอ๊ดูสิฟังสิฟังที่มันพูดสิเอาอีกแล้วคนอะไรก็ไม่รู้จ้าพี่ฉันผิดเองนะฉันขอโทษพี่หิวไหมกินอะไรมาหรือยังเดี๋ยวฉันไปทำอะไรมาให้กินกูไม่ใช่หมานะเว้ยที่จะเอาของมาให้กูกินอ่ะเลี้ยงดูกูอย่างกับหมาไม่เคยสนใจว่ากูต้องการอะไรพวกมึงนะเกาไม่ถูกที่กูคันเกาให้ถูกที่กูคันสิวะแล้วพี่ต้องการอะไรอ่ะบอกฉันสิมึงไม่เคยสนใจไงว่ากูต้องการอะไรเลยไม่รู้กลัวนะมีแต่ให้คนอื่นและกูอ่ะไม่เคยหวังอะไรจากคนอื่นด้วยซ้ำไปไอ้นี่มันท่าจะบ้าเกาให้ถูกที่คันตัวเองอ่ะอยากให้คนอื่นเอาใจแต่ตัวเองอ่ะไม่เคยไปสนใจใครไม่ใส่ใจแม้กระทั่งคนข้างๆของตัวเองอ่ะว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรคนอย่างเงี้ยนะยามดีก็เรียกใช้ยามไข้ไม่รักษากรรมของมึงจริงๆอีพิมเอ้ยปวดหัวจังวะสงสัยกินเหล้าปลอมแน่ๆเลยพิมพิมเอาน้ำหวานมาให้กินหน่อยสิแล้วจ้ะพี่มีน้ำส้มนะดีดีดีไม่รู้ว่าไปล้มที่ไหนมาปวดแขนมากเลยตรงนี้เหรอพี่เอ้ยพิมพ์ที่ห้องครัวมีอะไรกินไหมพี่อยากกินต้มยำกุ้งอ่ะร้อนๆจ้ะจ้ะเดี๋ยวฉันไปทำมาให้นะพี่รอแป๊บนะดูมันพูดสิแล้วบอกว่ามันไม่ใช่หมาไม่ต้องหาข้าวมาให้มันกินเวลาเรียกร้องหิวอ่ะก็เมียก็ต้องไปทำให้กินอยู่ดีคนอย่างมันนะเนรคุณทำกรรมกับแม่กับเมียดีกับคนอื่นแต่กับคนในบ้านเนี่ยโคตรเลวเลยแล้วก็บอกอยากจะไปบวชอยากจะปฏิบัติธรรมเรื่องกรรมฐานนี่นะรู้แต่ทำเลวทำชั่วมือถือสากปากถือศีลคนอย่างมันอ่ะมีแต่จะล้างผลาญไม่หาเข้าบ้านหรอกเมื่อก่อนนะพี่แม่มันอ่ะมีเงินเป็นล้าน
ดูสิตอนเนี้ยชาวบ้านพากันดูถูกเพราะว่าตอนเนี้ยมันต้องไปหาหยิบยืมเงินชาวบ้านที่แม่มันเคยให้ยืมมาตัวมันเองอ่ะก็ยังยิงคิดว่าแม่มันอ่ะมีเงินให้มันถลุงลูกเวรลูกหลังผานคนอะไรไม่รู้แม่จะสนใจมันเลยพี่สงสัยก็แต่อีพิมพ์นี่แหละไปดูไอ้คิวไอ้คิวเว้ยพิมพ์อยู่บ้านกันเปล่ามีอะไรพี่ก็แม่เองอะสิไปล้มอยู่ที่คณะโน่นน่ะพี่ดำพาไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วนะตอนเนี้ยเองรีบตามไปดูแม่เองด้วยนะไม่ไปหรอกพี่เรื่องอะไรจะไปฮะกามที่แท้ผมอะบอกตลอดนะว่าอย่าไปวิ่งนานะก็ให้เขาเช่าไปก็สิ้นเรื่องละอยากทำเองเป็นไงล่ะทีนี้เข้าโรงพยาบาลเชื่อผมก็ไม่เชื่อไอ้คิวอุบัติเหตุเจ็บป่วยมันให้เลี่ยงได้ที่ไหนวะเลี่ยงได้สิพี่ถ้าเชื่อผมไงแต่ไม่มีใครเชื่อผมไงโรงพยาบาลอะเข้ามากี่รอบละฮะชีวิตแม่ไม่ได้ลำบากแต่ทำตัวลำบากแท้ๆเองไปไอ้คิวเอ้ยแทนที่เองจะรีบไปดูแม่เองที่โรงพยาบาลนะลูกภาษาอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรพี่เอเดี๋ยวฉันไปดูเองนะขอบคุณพี่มากนะเออไอ้พิมพ์เอ้ยมึงนี่เป็นลูกสะใภ้ที่ดีจริงๆทำไมไม่ได้ผัวแบบนี้วะแม่ครับพิมพ์หายไปไหนหมดวะแม่ครับผมปวดท้องแม่พิมพ์โอ้โอพี่พี่ดำช่วยผมด้วยพี่โอ้โอ้ปวดอ่ะโอ้พิมพ์แม่ครับโหเสียงใครอะพี่ดำพิมเดี๋ยวไปซื้อข้าวเลยข้าวมันเถอะเรากินข้าวกันดีกว่าพี่เอพี่ดำมาเยี่ยมแม่เหรอจ๊ะใช่ไงคิวไส้ติ่งแตกเลยเหรอว่าเองอะดีนั้นเนี่ยรอดมาได้ถ้าเป็นคนอื่นป่านนี้เขาตายไปแล้วอยู่คนเดียวก็แบบนี้แหละถ้าไม่มีแม่ไม่มีเมียคอยดูแลนะมึงจะลำบากกว่านี้พี่คิวพี่คิวพักผ่อนนะเดี๋ยวฉันไปทำข้าวต้มมาให้เออพิมพ์ถ้ามึงอยากไปนะมึงก็ไปเถอะอย่าฝืนชีวิตกูนะไม่มีปัญญาจะให้อะไรใครหรอกเว้ยนี่มึงยังไม่สำนึกอีกเหรอวะมึงเจ็บปวดถึงขนาดไส้ติ่งแตกโดยที่ไม่มีใครสนใจมึงอ่ะมึงไม่รู้ตัวเลยเหรอวะไอ้คิวคนเราเนี่ยนะจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำไม่ใช่ว่าจะดีจะเลวอยู่ที่ปากชาวบ้านถ้าเราดีจริงๆอะนะมันก็เปรียบเหมือนแก่นของกฤษณาแล้วเว้ยต่อให้มีคนเอาขี้ไปโยนใส่แต่กลิ่นของขี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถกบกลิ่นหอมของกฤษณาได้หรอกเว้ยเออกูมันเลวแต่กูก็ไม่ได้บอกสักครั้งนี่กูกลัวคนดีอีพิมพ์เนี่ยมันเป็นเมียที่รักแล้วก็ซื่อสัตย์กับผัวมันอะมีธรรมในความเป็นเมียแล้วมึงล่ะมีทำความเป็นผัวบ้างไหมคนที่เขากตัญญูต่อคนเนี่ยนะไม่ว่าจะเจอทุกสาหัสหนักหนายังไงก็มีแต่คนจะช่วยแต่กลับกันกับคนอย่างมึงเนี่ยเห็นผิดเป็นชอบถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยอ่ะก็ไม่มีใครอยากจะเสวนาด้วยหรอวะไปที่รักกลับเถอะเออไปหมดเลยไปทุกคนเลยนะมึงด้วยไปเลยพี่คิวฉันอะพยายามทำดีกับพี่ที่สุดแล้วนะแต่พี่ไม่เคยเห็นความดีฉันเลย
ตาพี่อ่ะก็ไม่ได้บอดนะแต่ใจพี่อ่ะมันบอดที่ผ่านมาถือว่าฉันอโหสิกรรมให้จากนี้ไปอ่ะก็ขอให้หมดเวรหมดกรรมกันสักทีพี่ก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วกันนะเออไปเลยขุดมากก็ได้ไอ้นั่นนานก็ยิ่งดีแล้วกูงอมากแน่วะกูอยู่คนเดียวได้โอ้